งานหนึ่งนะคะหนังสือพิมพ์ทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เครือเนชั่นรวมไปถึงราชภัฏทุกประเทศนะคะร่วมกันจัดงานค่ะกองทุนเพื่อแห่งชาตินะคะเพื่อประชาชนค่ะแก้จนลดความเหลื่อมล้ำจะเป็นอย่างไรไปติดตามกับรายงานชิ้นนี้กันเลยค่ะภาพวินาทีประวัติศาสตร์ที่ตัวแทนชาวบ้านส่งมอบกรอบแนวคิดการจัดทำแผนแม่บทกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในโครงการสัมมนากองทุนแห่งชาติเพื่อประชาชนแก้จนลดเหลื่อมล้ำเพื่อให้รัฐบาลรับไม้ต่อนำไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในแผนแม่บทชี้ให้เห็นถึงปัญหาหลักของเศรษฐกิจฐานรากในระดับหมู่บ้านและชุมชนถึงต้นตอปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพจึงสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้15กิจกรรมเพื่อตอบโจทย์การเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายยกระดับคุณภาพชีวิตการสร้างโอกาสทางการศึกษารวมทั้งสร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างการพึ่งพาตนเองในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนกำไรได้ทุกเดือนนะฮะต่อเดือนละเดือนละ 2,000 กว่าบาทนะตอนนี้มีเงินหมุนเวียนขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับตอนนี้มันได้ประมาณ 50,000 กว่าบาทแล้วครับเขาอยากจะให้หมู่บ้านเนี่ยสามารถที่จะเป็นธนาคารของระดับชุมชนได้เพื่อว่าชาวบ้านจะได้ไม่ต้องไปติดต่อกับธนาคารที่อยู่ในตัวเมืองมันไกลดังนั้นถ้าเราตรงนี้เราตั้งธนาคารกองทุนหมู่บ้านได้เราจะช่วยแก้ปัญหาให้กับรัฐบาลได้ดีมากครับเพราะเรารู้พื้นเพและรู้ชีวิตของหมู่บ้านดีๆครับภายใต้15กิจกรรมในแผนแม่บทที่ระดมความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศตั้งแต่ปลายปี2561มุ่งหวังจะเห็นการนำไปสู่อนาคต5ประการคือ 1. การเป็นธนาคารของประชาชนระดับประเทศ 2. เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในหมู่บ้านและชุมชน 3. เป็นเครือข่ายสวัสดิการสังคมในหมู่บ้านและชุมชน 4. เป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและ 5. เป็นอาสาพัฒนาแผ่นดินด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในแผนแม่บทเราเขียนว่าเราต้องการจะเป็นธนาคารประชาชนระดับประเทศเราจะเป็นธนาคารที่พวกเราเป็นเจ้าของและสามารถดำเนินการได้นั่นคือในแผนแม่บท20ปีที่วางกรอบแนวความคิดไว้เราต้องการเป็นธนาคารเพื่อพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเราจึงอยากให้เราเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจของหมู่บ้านและชุมชนผอ.สำนักงานกองทุนหมู่บ้านย้ำว่าแผนแม่บทที่สมาชิกกว่า13ล้านคนส่งมอบให้รัฐบาลไม่ใช่เพียงแค่แผ่นกระดาษธรรมดาทั่วไปเพราะนี่คือสิ่งที่กองทุนหมู่บ้านต้องการตราไว้ในแผ่นดินให้เป็นความยั่งยืนของประชาชนด้วยตัวประชาชนเอง